สวัสดีครับผมสุขุมนะครับในช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับก็พามารีวิวต่อนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับหมู่บ้านคาซาวิวนะครับหมู่บ้านคาซาวิวรามอินทราหทัยราชนะครับโครงการนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนหทัยราชนะครับเข้าซอยบ้านหลังนี้นะครับเข้าซอยจากถนนหทัยราชมาประมาณ100เมตรเองนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมนะครับหลังมุมซอยเลขซอยดีด้วยนะครับซอย8นะครับเป็นหลังนี้นะครับบ้านเดี่ยวนะครับเนื้อที่ของตัวบ้าน 79.9 ตารางวานะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ำก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมือ2นะครับแต่สภาพพร้อมอยู่นะครับที่จอดรถเขาก็ทำไว้เรียบร้อยนะครับในบ้านจอดได้4คันนะครับประตูรั้วนะครับประตูรั้วเป็นควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ากับรีโมทนะครับอันนี้นะครับที่จอดรถได้4คันนะครับสบายสบายปั๊มน้ำแทงน้ำมีติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังคานะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นมุมของอาบน้ำนะครับมีอ่างอาบน้ำจากุชี่จะพาไปชมอ่างอาบน้ำนะครับนี่เลยอ่างอาบน้ำจากุชี่นะครับอยู่เอาด้านนอกนะครับด้านนอกของตัวบ้านเลยเนี่ยนะครับแต่มีหลังคาเรียบร้อยกั้นระแนงนะครับก็เป็นส่วนตัวอยู่นะครับด้านหลังบ้านนะครับก็ต่อเติมหลังคาไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ไว้1ชุดนะครับหลังนี้มีครัวอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปเข้าทางหน้าบ้านดีกว่านะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับหลังมุมถนนเมนเลยนะครับเข้าจากป้อมยามาเนี่ย100เมตรนะครับจากถนนหทัยราชแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดมารวยนะครับประมาณผมว่าน่าจะประมาณ300เมตรนะครับจากตัวบ้านไปตลาดมารวยนะครับเข้ามาในส่วนของโถงชั้นล่างแล้วนะครับโถงภายในบ้านก็พื้นเป็นแกรนิโต้นะครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็แต่งแบบเล่นระดับแล้วก็เล่นไฟไว้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับผ้าม่านนะครับมีม่านมีมุ้งลวดนะครับม่าน2ชั้นนะครับมีแอร์แถมให้ทั้งหมด5เครื่องนะครับมีแต่ละห้องนอนมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับก็มีแอร์4เครื่องนะครับห้องนอนแล้วก็มีตรงโถห้องโถงชั้นล่างนะครับ1เครื่องนะครับไปดูห้องครัวกันนะครับครัวเขาก็ทำเคาน์เตอร์ทำซิงค์มีเตาแก๊สมีเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยนะครับตู้แขวนก็พร้อมทำครัวนะครับโครงการคาซาวิวนะครับถนนหทัยราชนะครับอยู่ใกล้กับตลาดมารวยดูส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับก็กั้นห้องอาบน้ำไว้เรียบร้อยนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแยกเป็นสัดส่วนนะครับห้องอาบน้ำกับชักโครกนะครับสุขภัณฑ์ก็ยังใหม่นะครับบ้านหลังนี้ยังใหม่นะครับมีห้องนอนข้างล่าง1ห้องนะครับเป็นห้องนี้ก็ทำฝ้าเล่นระดับไว้เช่นกันนะครับแต่งไฟไว้สวยงามการเดินทางก็สะดวกมากนะครับขึ้นทางด่วนตรงจตุโชติใกล้นิดเดียวนะครับหรือว่าจะ ออกไปเรียบทางด่วนนะครับเรียบวงแหวนแล้วก็ออกไปตรงแฟชั่นก็ออกลำอินทราได้นะครับหรือจะไปออกลำลูกกาออกตรงคูคดก็ได้นะครับมาถึงชั้น2แล้วนะครับ
ชั้นสองก็จะมี3ห้องนอนนะครับไปชมห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านข้างนะครับด้านข้างจากด้านหน้ายาวถึงด้านหลังเลยนะครับมีแอร์1ตัวนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบพื้นชั้นบนเป็นลามิเนตนะครับเดี๋ยวพาออกไปชมวิวหน้าบ้านกันหน่อยนะครับห้องนี้ก็จะมีเทเลสนะครับออกไปหน้าบ้านได้นี่นะครับก็เป็นนี่นะครับหลังมุมท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 095-902-2479 นะครับสุขุมนะครับหรือต้องการดูบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญเลือกได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับลงซับไว้เกือบ500รายการแล้วนะครับเข้าไปเลือกสรรกันได้เลยนะครับที่ www.homesayam.net นะครับ www.homesayam.net นะครับ homesayam.net เข้าไปเลือกกันได้เลยนะครับในส่วนห้องนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำก็กั้นกระจกเป็นห้องอาบน้ำไว้แยกเป็นสัดส่วนเหมือนกันนะครับไปชมห้องถัดไปนะครับห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่3ห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าโซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับมีพัดลมมีแอร์ให้นะครับฝาเป็นฝ้าฉาบเรียบพื้นเป็นพื้นลามิเนตนะครับมีมุ้งลวดผ้าม่านเรียบร้อยถัดไปเป็นห้องนอนที่4นะครับเห็นนะครับมีแอร์ให้ทุกห้องนะครับแถมแอร์ให้5ตัวนะครับหลังนี้ห้องนอนที่4นะครับห้องนี้ก็จะสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกับห้องกลางได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำห้องน้ำส่วนกลางชั้นบนเนี่ยจะมีประตู2บานนะครับก็จะเข้าทางนี้ได้1ทางแล้วก็เข้าจากในห้องนอนได้1ช่องทางนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำส่วนกลางของชั้นบนนะครับก็กั้นห้องอาบน้ำไว้เช่นกันนะครับก็บ้านยังใหม่นะครับยังสวยนะครับพร้อมอยู่นะครับถูกบันไดนะครับโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095-902-2479นะครับผมสุขุมนะครับสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ